ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนค่ำมีสามแมตช์ครับพี่น้องครับมื้อนี้ผมก็ได้สั่งหัวเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพ EM หนองบัวครับพี่น้องครับเพราะว่าสั่งมาจากเว็บไซต์ออนไลน์เว็บหนึ่งครับปริมาณ1ลิตรครับ95บาทครับพี่น้องครับร่วมกับส่งกับร้อยกว่าบาทครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับสำหรับประโยชน์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM หนองบัวนี่มีอย่างแน่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวผมสิเว้าประสิทธิภาพแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับใช้ในการเกษตรบ่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและยังช่วยฟื้นฟูดินกระด้างครับเนื่องจากใช้ปุ๋ยเคมีครับมานานครับพี่น้องครับคืนสู่สภาพเดิมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นหัวเชื้อตั้งต้นในการทำเกษตรอินทรีย์ก็ได้ครับคือว่านำไปต่อหัวเชื้อก็ได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ทำการเกษตรอินทรีย์เลี้ยงสัตว์กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียเพราะมีความเข้มข้นของกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงวิธีการใส่ก็ง่ายครับพี่น้องครับบ่สลับซับซ้อนครับแสดงข้างล่างเกษตรสามารถเปรียบเปลี่ยนวิธีการใส่และวัตถุใส่ได้ตามความเหมาะสมในแต่พื้นที่ครับบ่มีกฎตายตัวครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับบริษัทผลิตครับอยู่บนนี่นะครับพี่น้องครับเบอร์โทรก็มีครับนี่นะครับเบอร์โทรพี่น้องครับปริมาณ1ลิตรครับเก็บได้นาน2ปีครับพี่น้องครับนี่นะครับผมก็ดีใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมได้กินหนูตายอยู่ในโอ่งครับอยู่ในบ่อน้ำครับเพราะว่าผมดูดน้ำบาดาลขึ้นมาใส่ครับพี่น้องครับเพราะว่าหนูมันได้ตกลงไปในก้นบ่อบาดาลครับเพราะว่าดูดขึ้นมาแล้วกินน้ำเหม็นตั้งแต่หนูครับพี่น้องครับก็เลยสิได้สร้างซื้อหัวเชื้อ EM มาดับกินเหม็นครับขาเชื่อครับพี่น้องครับเพราะว่าคอลินนี่บ่มีครับไปซื้อน้ำลานกับบ่มีคอลินครับพี่น้องครับก็เลยผมก็เลยฉีดใส่ตัวนี้นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM หนองบัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งผมเห็นเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับผมครับพี่น้องครับเดี๋ยวปกติเทใช้ฝาหนึ่งครับพี่น้องครับเอาสีแล้วครับง่ายๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเทลงนี่เลยครับพี่น้องครับครับเทลงเลยครับพี่น้องครับครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปเทลงบ่อบาดาลครับพี่น้องครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมจะไปเทลงโอ่งครับพี่น้องครับไปเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาเทลงไงเดี๋ยวผมจะมาเทลงถังนี่ถังหนึ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเทลงไปเลยครับพี่น้องครับนะครับเทลงไปเลยครับพี่น้องครับแล้วก็องอาบน้ำอีกองหนึ่งครับพี่น้องครับเพราะว่ามันได้กินตะหนูครับพี่น้องครับเพราะว่าหนูตายอยู่ในบ่อบาดาลครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งบ่อบาดาลแต่ว่าผมขอหยอดลงองแป๊บหนึ่งครับครับกะในปริมาณซ้ำนี่นะครับผมเพราะว่าได้กินตะหนูตายครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพาไปหยอดในบ่อบาดาลครับพี่น้องครับครับสำหรับบ่อบาดาลผมก็เตรียมไว้แล้วครับเรียบร้อยครับเพราะว่าขันไปหยอดลงน้ำแบบหัวเชื้อเลยน้ำมันสิบ่ถึงครับพี่น้องครับต้องผสมน้ำซะก่อนครับไปเลยครับผมตามมาครับเดี๋ยวผมสิพาไปหยอดเดี๋ยวผมสิพาไปหยอดหัวเชื้อลงบ่อบาดาลครับนี่ครับเครื่องปั๊มน้ำครับต่อมานี่ครับนี่แหละครับหู้น้อยๆนะครับ
ผมบ่ฮู้ไว้ยังลงไปตายอยู่ข้างในนี่ครับกินเหม็นเหมือนหนูตายครับพี่น้องครับผมก็เลยสิย้อนว่าเชื่อ EM ตัวนี้แหละครับลงครับพี่น้องครับไปดับกินขาเชื่อครับพี่น้องครับผมก็สิย้อนลงซี่แหละครับครับเดี๋ยวให้ไปมันเดี๋ยวให้มันลงไปผสมกันทั้งในครับพี่น้องครับขาเชื่อพร้อมดับกินพร้อมครับพี่น้องครับเพราะว่าผมใส่น้ำปั๊มบาดาลครับนี่นะครับปั๊มบาดาลครับพี่น้องครับแล้วก็ต้อเขาไปพุ่นครับไปในบ้านครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมก็ได้ใส่หัวเสือ EM หนองบัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผู้ใดสิสั่งซื้อก็สั่งเด้อครับบางเว็บก็45บางเว็บก็50บาทบางเว็บก็100ครับบางเว็บก็95ครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามให้เด้อครับพี่น้องครับหักก่อนครับมินิขอโดนๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม